สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะคิดว่าดอกไม้สีเหลืองนี้พึ่งมันจะกินไหมมันน่าจะเก็บเกี่ยวน้ำหวานแหละอยู่เลยเนาะเฮ้ยวัวอยู่ตรงนี้เองรู้ละสถานที่ที่วัวเกิดมันจะเกิดตรงนั้นตลอดเลยเหรออยากได้วัวค่ะแต่หาวัวแถวนั้นไม่เจอเลยนี่ตัวอะไรเฮ้ยหน้าตาอย่างนี้ควายไบซันแน่นอนหรือว่าวัวไบซันแต่น่าจะเป็นควายนะไม่ใช่เอ้ยหรือวัวนั่นแหละหรือมันวัวหรือมันควายมันวัวไบซันหรือควายไบซันผมเคยได้ยินทั้ง2อย่างเลยทั้งวัวไบซันและควายไบซันเออนั่นแหละเราอยู่ไกลกันแท้แล้วในครั้งนี้เวลาจะไปมาหาสู่กันมันจะไม่ง่ายนะเนี่ยหือผมก็สร้างเมืองตรงนี้แล้วก็รางรถไฟตรงนี้แค่นั้นเองทำไมเหรอนี่คืออะไรเฮ้ยเด้งหนึ่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 งมันเด้งออกอะมันตกกำลังงงๆอยู่แล้วมันต้องเด้งด้วยอ๋อมันเด้งอยู่แล้วค่ะเพื่อต้องตัดอีกยาวหนึ่งต้องเติม2,000บล็อกเขาจะทำอะไรคะกับที่เนี่ยของผมจะไปปูพื้นก่อนแล้วก็ขุดอุโมงค์ไปถึงตรงที่ประตูสร้างอ๋อยาวเลยแล้วก็มันอยากให้มันกว้างมากกว่านี้เหรอทำกว้างกว่านี้ก็ทำแล้วนี่กว้างแล้วทำไปแล้วครับก็กว้างประมาณนี้แหละกว้างสูงประมาณนี้กำลังดีเลยใช่รางรถไฟมี power rail มีใช่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวให้เพิ่มมีครับมีโอเค power rail มีอะไรที่ทำให้มันช้าเพราะมันสไลด์ได้ทีละหนึ่งยังไงล่ะใช่มันสไลด์ได้ทีละหนึ่งปล่อยไปเรื่อยๆหาลงหารูปมาเป็นเรฟเฟอเรนซ์เรื่อยๆนั่นก็ทำ3เครื่องตรงนี้เลยก็ได้นี่ฮะวางไปมันเป็นหมื่นเลยนะคุณวันวีหมื่นนะหมื่นนะก็หมื่นวีเอง หมื่นวินาทีมีปูในนี้ด้วยอ่ะกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งล็อบสเตอร์ในน้ำคุณวันวีอ่ะในกังหันน้ำคุณวันวีมีกุ้งล็อบสเตอร์ด้วย what มันเกิดได้ไงอ่ะก็มันเกิดมาแล้วอ่ะเนี่ยหนึ่งตัวน่ะเนี่ยกุ้งล็อบสเตอร์หนึ่งตัวหรือตรงนี้เป็นอะไรเกี่ยวกับนั่นเหรอทะเลเหรอหรือปลาวานมาดีดกุ้งล็อบสเตอร์เข้ามาในนี้มันจะใช่มาจากไหนอ่ะมันไม่รู้ไปได้ไงอ่ะไม่รู้แค่มาเห็นพี่บอกนะว่าทำบอกเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ได้อ่ะที่ไหนก็ได้อ่ะเอ๊ะมันต้องมีเงื่อนไขในการเกิดอาจจะต้องก็อาจจะเหมือนปลาไอ้พวกไอ้อะไรนะตัวอะไรนะลืมชื่ออ่ะเหมือนกับพวกปลาหมึกหรือเปล่าที่แบบเกิดที่ไหนก็ได้แต่แค่ต้องเป็นไอ้ที่ความสูงที่ถูกต้องเหรอใช่พวกความสูงกุ้งล็อบสเตอร์หายไปแล้วคุณวันดูดีได้ยินเสียงเหมือนคนฆ่าไปมีแต่สูบ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 สามแถวแล้วอะไรอ่ะสามแถวอ๋อมันช้าแค่ไม่ทันใจเลยใส่ให้สามแถวแต่กลายเป็นว่าความเร็วมันต้องลดลงเออกังหันน้ำมันหมุนไม่ได้ใช่กังหันน้ำมันพลังงานไม่พอโอ้นี่ใช่ไหมเส้นทางที่จะทำอุโมงค์อ่าฮะใช่ส่วนข้างหน้าเป็นป่าอุโมงค์แล้วจะทำเป็นเหมือนแบบประตูเกตใหญ่ๆไอ้ประตูเกตอ่ะไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกที่น่าห่วงคือทางรถไฟที่มันยาวมากๆใช่แล้วต้องเป็นทางรถไฟที่สูงเท่ากับน้ำด้วยโอ้โหใครจะถามคุณมันมี 2,300 บล็อกขั้นต่ำนะรวมกับไปตรงนู้นก็ 2,600 บล็อกนะโอ้ไม่เป็นไรเรื่อยๆเรามีเวลาไม่จำกัดเราไม่ได้แข่งบิ้วเราไม่มีเดทไลน์นะก็ทำไปเรื่อยๆเอ๊ะนี่ทำไมซอมบี้น้ำมันเป็นอย่างนี้ล่ะเฮ้ยซอมบี้น้ำมันขึ้นจากน้ำมาล่าเราแล้วนะฮะนั่นน่ะเขามีโปรเจกต์ของเขาใช่ไหมฮะเราก็มีโปรเจกต์ของเราอย่าตรงนี้เลยหมิวสร้างไว้แล้วมันคืออะไรบ้างเริ่มจากตรงนี้สุดย่าเป็นแหล่งพลังงานของเรานั่นเองโอ้โหเครื่องขนาดนี้ค่ะแท้งใหญ่เลเวล8ให้พลังงาน 130,000 ในเครื่องเดียวโอ้โหอยากสร้างอะไรก็สบายแล้วค่ะพลังงานเหลือเฟืออุตส่าห์สร้างนะอย่างประณีตเพราะรอบนี้ค่ะเราจะเน้นความงาม
ต้องสวยด้วยไม่เอาแค่โรงงานอย่างเดียวแล้วเพราะทรัพยากรมีแบบเพียงพอที่จะใช้แล้วเนาะมาเลยค่ะเข้ามานี่นี้โอ้โหเป็นสวนหลังบ้านจะเอาไว้ทำอะไรเอ่ยฟาร์มผึ้งนั่นเองค่ะถ้าใครดูในพัทก่อนใช่ไหมเราเจอบ้านนี่ค่ะที่เขาเลี้ยงผึ้งเราก็ไปขโมยหลังผึ้งมาแล้วแล้วนี่เลยตรงนี้แหละจะเป็นฟาร์มผึ้งของเราเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งให้คุณวรรณวีได้เอาไปทำอาหารเป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมไปเริ่มกันเลยค่ะผลผลิตอย่างแรกสุดมิวอยากได้เป็นรังผึ้งก่อนวางตรงนี้เลยแล้วกันเอ๊ะเวลาที่เขาเก็บผลผลิตไปอยู่ไหนนะจะบอกนะว่าอยู่ใต้นี้ขอดูก่อนสิผลผลิตอยู่ใต้นี้หรือเปล่าจริงด้วยค่ะโอเคผลผลิตอยู่ที่เครื่องแน่นอนว่ารังผึ้งอ่ะก็ไม่ได้ได้เร็วเท่าไหร่ใช่ไหมส่งฮอปเปอร์ไปค่ะผลผลิตของเขาก็จะมาอยู่ด้านหลังนี้ของเราใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่านะตรงนี้จะหักละโอเคทีนี้เราก็วางรังผึ้งไปต่อนี่วางลงไปเลยค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวนะรังนี้ไม่มีผึ้งเอ้ยโอ้โหไม่มีไม่เอาย้ายผึ้งต่อยเดี๋ยวผึ้งตายโอ้โหผึ้งต่อยเรากี่ตัวเนี่ยไม่ได้ห่วงตัวเองตายเลยห่วงผึ้งล้วนๆเนี่ยตาแดงละตาแดงละตาแดงไม่หายเขายังจำความหลังที่แค้นเคืองเราได้อะเฮ้ยหายตาแดงแล้วหายแล้วเนาะหายโกรธแล้วใช่ไหมโอเคจ้ะหายโกรธแล้วโอ้โหไหนในนี้ว่าไงเจ้าผึ้งเอ้ยนี่ก็ผึ้งอะทีนี้ในนี้อะก็จะต้องเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามตกแต่งเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็คือได้ไอเดียจากเจ้าสวนผึ้งที่เราเห็นค่ะเราก็เลยมาสร้างแบบนี้นั่นเองโอ้โหฐานนี้เป็นแบบนั่งร้านเลยตกแต่งเลยแล้วก็มีโคมไฟค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็มีดอกไม้หลากหลายชนิดให้กับเจ้าผึ้งน้อยของเราโอเคมิวว่าแค่นี้ก็ดีแล้วนะตรงนี้ค่ะวางเป็นแบบเบอร์รี่แสงได้เรื่องของความสว่างด้วยนะเนี่ยโอ้โหดีงามค่ะทีนี้ก็สำเร็จไปแล้วสำหรับฟาร์มรังผึ้งเนาะต่อไปก็เรื่องของฟาร์มน้ำผึ้งแล้วกันของสำคัญเนี่ยของคุณวรรณวีนี่สินะตัวปัญหาUnmovable Box in the Side Casing ลบ256มันบอกตรงไหนเนี่ยลบ26561309ผมลบเก่าทิ้งหมดแล้ว78นี่บล็อกนี้ค่ะบล็อกอยู่ตรงบนเครื่องมันเลยก็นั่นแหละมันแปะกาวเรียบร้อยทุกจุดจนแบบหัวจะปวดน่าจะกาวซ้ำซ้อนมากเกินไปมั้งมันก็เลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นวางอีกเอ๋ไม่เข้าใจแปลกหรือว่าเพราะว่ามันเป็นจุดใช่ไหมมันเป็นเพราะเคมหรอใช่มันเป็นจุดเกรมคุณวรรณวีเคมช้างไว้ทำไมจุดเคมมันทำไอ้เจ้านี่ไม่ได้หรอคุณวรรณวีตรงนี้ไม่ได้ยกขึ้นนะคะกาวไม่ได้เชื่อมกันจะเชื่อมแป๊บเป็นจุดเคลมคุณวรรณวีเคลมมันเลยอยู่ไม่ให้ยกขึ้นเออได้แล้วไหนลองเก็บสิเก็บโอ้โหทำให้คุณวรรณวีปวดหัวแบบยังนานเพลมชั้นฮะปวดหัวเลยปวดหัวม่อนนี้ก็แปลกนะคุณมันผีเจ้าของเองแท้ๆเคลมเองแท้ๆแต่ยกของในช้างตัวเองไม่ได้โอ้โหเหมือนที่ทำนี้โดนเลยค่ะไอรอนโกเลมจ้างเองแท้ๆเคลมแบบเคลมเองแท้ๆจ้างเองแท้ๆสุดท้ายโดนมันตีตาย โดนคนละอย่างโอ้ยไปแล้วนะไม่เรียกเอ้ยเรียกถ้าเรียกอีกก็จะไม่มามันไกลไกลไปก่อนแล้วค่อยมานะมันไกลจริงนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมารวมกัน4รอบแล้วเนี่ยใช่ไหมไปกลับนะผ่านไป3ชั่วโมงค่ะตั้งสร้างพักๆนั่งๆหยุดแล้วก็คิดแล้วในที่สุดเราก็สร้างเสร็จแล้วเรียกว่ายังไงเสร็จโครงสร้างกลไกแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จเรื่องการตกแต่งนั่นเองค่ะฟาร์มน้ำผึ้งที่คุณวรรณวีต้องการเราได้แล้วแน่นอนค่ะตรงนี้เลยเอ๊ะมันไม่มีอะไรเลยนี่ได้บอกว่าเสร็จแล้วอ้าวนะสิคะไม่เห็นมีอะไรเลยเสร็จแล้วได้ยังไง
แหมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิเพียงแค่กดปุ่มค่ะเท้งส่งน้ำผึ้งเราก็จะถูกส่งขึ้นมาปึ๊บประตูก็จะเปิดใช่แล้วก็เก็บน้ำผึ้งอ่ะเข้าไว้ในกระดังใต้ดินนี่แหละคือสิ่งที่เล็งไว้แต่มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพราะว่านี่เลยน้ำผึ้ง 57,000 โอ้โหนี่ถือว่าเยอะนะเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้ต่อตรงนี้ไว้นั่นเองค่ะต้องทดสอบก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วเราค่อยแบบเดินสายขั้นสุดท้ายค่ะเราจะใช้เวลาส่งประมาณ30วินาทีถึง1นาทีโดยประมาณนั่นไงกลับเข้าไปรับน้ำผึ้งต่อแล้วปึ๊บแล้วก็สุดท้ายเร็วเงี้ยปิดค่ะเฮ้ยเป็นไงรู้สึกดีเลย์ตัวนี้จะนานไปนะเนี่ยโอเคเราจะลดดีเลย์หน่อยค่ะดีเลย์ในการกลับได้ไหม30 15เอาสัก8วิแล้วกันค่ะ30กับ8น่าจะใช้ได้ทีนี้มิวก็จะต่อท่อตรงนี้เลยเพียงแค่กดปุ่มปึ๊บส่งเข้าไปเก็บได้ค่ะมาแล้วเปิดแล้วก็ส่งมาเลยโอ้โหทั้งเก็บไปเลยค่ะเห็นมั้ยเอฟเฟคออร่าออร่าน้ำหยดติ๊งๆพาร์ติเคิลนั่นไงไปแล้วค่ะโอ้ยน้ำผึ้งของเรากำลังค่อยๆมาเรื่อยๆเลยดูสิลดลงเท่าไหร่ลดลงไม่เร็วเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่ามันเยอะไงคะปกติน้ำผึ้งเนี่ยกว่าจะได้อย่างเงี้ยนานนะเพราะว่ามิวใช้เวลาในการวางโครงสร้างนี้ค่ะประมาณแบบ3 ชั่วโมงกว่าจะได้ไงเออน้ำผึ้งเราก็เลยเยอะอ่ะโอ้โหเพอร์เฟกต์ส่วนที่สำคัญที่สุดของเราใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะซีเควนซ์เกียร์ชิปค่ะมันคือระบบอัจฉริยะในการตั้งเวลาตั้งดีเลย์ตั้งการหมุนตั้งการผลักสารพัดค่ะทำได้ด้วยตัวนี้ตัวเดียวเลยคือส่วนนี้สำคัญมากเป็นส่วนคอนั่นเองแล้วก็ redstone link ค่ะลิงก์กระแสไฟโอ้โหการปรับเวลาเราปรับให้ช้าๆค่ะมันจะได้เห็นความงามตรงไหมถูกต้องตรงไหมลูกศรถูกต้องก็คือจะย้ายน้ำผึ้งนั่นเองจากแทงแรกค่ะลดลงละมาแทงสองแล้วก็ไปอยู่ในแทงที่สามพร้อมใช้งานเนี่ยโอ้โหมาเรื่อยๆเลยคือตอนนี้มิวใช้ระบบเป็นการกดปุ่มเพื่อเริ่มใช่ไหมแต่ในอนาคตเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาค่ะว่าทำงานทุกๆตอนกี่โมงอะไรอย่างงี้ก็จะง่ายแล้วก็ระบบการยกถังค่ะขึ้นไปอยู่ใต้นี้นั่นเองตลักเหมือนเดิมเลยซีเควนซ์เกียร์ชิปค่ะแล้วก็เรสต์ต้นลิงก์กระแสไฟแล้วก็ตัวยกขึ้นปุ๊บตามสายอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนจะไม่มีอะไรยากแต่ยากซับซ้อนเหลือเกินมันต้องแบบระบบเป๊ะไม่งั้นก็พังเนอะไม่เป๊ะก็พังมี2อย่างแค่นั้นเองเฮ้ยน้ำผึ้งก็ลดลงแล้วนะตอนแรกมีอย่างเยอะใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่หมื่นเดียวแล้วค่ะปึ๊บโอ้โหคุณวรรณวีต้องชอบสิ่งนี้แน่นอนเขาทำฟาร์มน้ำผึ้งเสร็จแล้วนะว้าวแน่นอนเออว้าวมากออกแบบดีการันตี3ชั่วโมงการันตี3ชั่วโมงเลยนะใช่ใช้นั่งคิดนั่งทำนั่งสร้าง3ชั่วโมงไงคะเรื่องราวคือดูบอลตอนนี้มีคนดูบอลไปทำไปสินนะใช่ดูบอลไปทำไปเราดูหมดนั่นแหละดูบอลว่าใครจะได้รางวัลออสการ์ไม่ได้ดูแบบเอ้ยใครจะได้ที่หนึ่งป่ะดูใครจะได้รางวัลตุ๊กตาทองแห่งปีใช่รางวัลตุ๊กตาทองนี่แบบจัดหนักจัดเต็มกันจริงโดนสะกิดนิดเดียวนะแต่กลิ้งไปสัก 4-5 รอบแล้วแหมการละครเป็นนักฟุตบอลนี่ต้องเรียนการละครมาด้วยเฮ้ยมันทำให้ทีมได้เปรียบ แล้วแต่คุณวันไปอยู่แถวไหนของโลกเนี่ยน่าจะอยู่บ้านเก่านั่นแหละแต่ยังรอเข้าต้องปิดระบบฟาร์มอะไรแถวนี้ไว้ล่วงหน้าไหมไม่ต้องปิดค่ะเพราะว่ามันไม่โหลดอยู่แล้วนี่เรากำลังเหมือนเป็น VAR ตรวจจับการกระทำคุณวรรณวีอยู่นะ เห็นนะเขาไปตรงไหนนะ่ะ เห็นหมดเลยก็จะนะทำไมพื้นข้างล่างพื้นมีอะไรอ่ะไม่มีก็ไม่มี
มันมีตัวที่มันมีอ่ะเนี่ยคือตัวกลบอยู่ตรงนี้แค่นั้นแหละตัวที่เหลือคือตัวหลอกอีก็นึกว่าเอ๊ะมันทำไมต้องวางแบบนี้วางให้มันยึกยักเล่นได้วางให้มันยึกยักเล่นเห็นนะไงโอ้โหพึ่งยังเยอะพึ่งเป็นฝูงเลยได้อะฝูงเบลเลอร์ตัวอวบอ้วนแต่เราไม่มีเนื้อพึ่งอ่ะมันกินมาได้ทอดกรอบก็ไม่ได้เนี่ยนะพึ่งทอดกรอบเนี่ยมันทอดตัวอ่อนไม่ใช่เหรออันนั้นมันพึ่งย่างอ่ะลูกพึ่งย่างรังพึ่งย่างพึ่งย่างลูกพึ่งย่างหรือรังพึ่งย่างรังพึ่งย่างแต่บางทีก็ลูกพึ่งย่างก็มีเหมือนกันค่ะแล้วแต่คนจะเรียกได้ทั้งคู่นี่ตัวเอ็กซ์เวทไม่ใช่กระจกแบบไม่มีกรอบเหรอตอนแรกคิดว่าอยากจะทำกระจกแบบไม่มีกรอบนั่นแหละแต่ทำไว้ก่อนจะได้มองเห็นชัดแค่นั้นแหละเดี๋ยวรื้อได้มันไม่ต่างกันนี่ของดีอยู่ข้างบนนั้นมีข้างบนอีกอ่ะได้แล้วข้างบนนี่คืออะไรข้างบนอยู่ข้างหลังอ่ะตกลงข้างบนหรือข้างหลังข้างบนนี่ต้องขึ้นจากทางข้างหลัง ไหนนี่อันนี้คืออะไรอ่ะนึกว่าเป้าซ้อมอะไรสักอย่างหนึ่งไปของตกแต่งเขาเพิ่งมาตกแต่งนี่แหละแต่ยังตกแต่งไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเพิ่งได้ตกแต่งเมื่อกี้เองขึ้นมาโอ้ยได้แล้วกดปุ่มหนึ่งทีใช่แล้วแล้วก็นี่มาดูทางนี้คือมันจะดันขึ้นมาแล้วส่งง้อยันเยี่ยวอ่ะเห็นไงนี่แหละที่เขาเล็งไว้ทำไมบล็อกข้างหลังก็เป็นบล็อกอย่างนั้นนะบล็อกไหนคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละการหมุนค่ะเดี๋ยวพอหมุนกลับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรละแต่มันจะด่างกำลังคิดว่าเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นดินมันก็กรบพื้นที่ได้ดีอ๋อเอ้าแล้วทำไมตรงนี้เว้นช่องไว้ด้วยตรงนี้ที่เว้นช่องว่างไว้เพราะมันมีเกียร์ค่ะที่ไว้ปั่นน้ำผึ้งให้มาอยู่ทางซ้ายสุดแค่นั้นแหละแต่ถ้าถามว่าไม่เว้นได้ไหมก็ได้แค่นั้นแหละอ๋อนี่คือถังที่เอาไว้เก็บเลยอ่ะแหวนใช่เก็บไว้ใต้ดินซะด้วยใช่ว่าอย่างเท่เลยเว้นไงล่ะโอ้โหเวลา3ชั่วโมงผ่านไปนอกจากนั่งดูบอลเขาก็ได้ทำอย่างนี้ด้วยนะ ทำให้มันเท่ขึ้นนะ ใช่มันอลังการใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมทำไมต่อท่ออย่างนี้ให้มันออกมาไหลเล่นๆล่ะอ๋อมีถังอยู่ใต้ดินนี่เองมันสามารถแอดวานซ์ได้มากกว่านี้นะคุณวันนวีมีแอดวานซ์กว่านี้ด้วยนี่ไงท่อนี่ค่ะเลื่อนไปเก็บนู่นปุ๊บแล้วพอเครื่องแอคทีเวตก็เดินท่อมาอะไรอย่างเงี้ยมาพร้อมกันอ่ะก็ได้เหมือนกันจะไม่ทำหรอกเอาแค่นี้แหละสำหรับตัวนี้เออโหอันนี้ก็ดูดีนะนี่กดปุ่มให้ตอนนี้เป็นระบบการกดปุ่มอยู่ค่ะในอนาคตเดี๋ยวตั้งเวลาโอ้ยมันพลิกเปิดอย่างงี้เนาะใช่อ๋ออืมดูดีใช่ไหมล่ะตัวออกแบบมาดีนะดูมีซัมติงน้ำผึ้ง 70,000 เนี่ยนี่ไงเยอะนะเยอะ 70,000 ได้พร้อมที่จะกินได้แล้วนะฝั่งนึงมีแค่อีกฝั่งนึงเดี๋ยวอ๋ออีกฝั่งทางด้านซ้ายค่ะมันจะส่งไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนมาอยู่ในแท้งสุดท้ายคุณวันนบีจะได้ใช้สะดวกไงอืมเขาคิดไว้แล้วง้อไม่ธรรมดาแล้วก็ฟืบได้แล้วก็ปิดหวีบง้อเป็นไงคะไอพื้นที่มันเป็นหญ้าอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะหญ้ามันกำลังลามแล้วก็ขึ้นมาอีกทีก็กลายเป็นอีกมุมหนึ่งใช่เออแต่คือเวลามันทับกันอะไรอย่างเงี้ยมันทับนานใช่ไหมหญ้ามันก็เลยหายไปมันก็เลยแหว่งอย่างเงี้ยเออแต่จะเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นมันก็ได้อะเอาไม่ล่ะเปลี่ยนบล็อกอื่นก็ง่ายเลยไม่ต้องหรอกอันนี้แหละชิวๆแล้วจะเอาอะไรอีกไม่รู้จะทำอะไรดีหรือฟาร์มแอปเปิลน่ะจะได้เป็นแอปเปิลเคลือบน้ำผึ้งมันไม่ได้ขนมาจากตรงนู้นไอ้ขนเหรอเรามีแอปเปิลเท่าไหร่โอ้14,000ที่เป็นหมื่นเลยนะวันนั้นผมจำได้ว่ามีอยู่มอใช่เราจะขนก็ได้แต่โปรเจกต์การขนมันจะไม่ง่ายนะมันต้องแบบช่วยๆกันไงขนแมนนวลมาดูขนแมนนวลไม่เอาแมนนวลไม่เอาแบบเติมปั๊บนิดหน่อยคือที่ไม่เอาแมนนวลอ่ะเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือปัญหาเรื่องฐานที่ฐานมันลดเร็วมากสัก3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลด3แถวแล้วนะคุณวันดมีในกล่องเนี้ยคือมันไหลเป็นน้ำอ่ะปึ๊บอ่ะ3ชั่วโมงไหลหมดเลยค่ะ
ก็เลยคิดว่าถ้า delivery ฐานได้อะก็จะดีอ๋อเพราะว่าอยู่นั่งร้านใครเอามาวางวางไว้ตอนนั้นที่ล่วงลงมาเฉยเออแล้วปรากฏว่ามันตันเชื่อมกับตรงนี้พอดีเลยอุ๊ยปิดน้ำไปหน่อยโอ๊ยปึ๊บเออมาแล้วโอ้โหชีวิตนี่ต้องเราต้องวางรางรถไฟข้างล่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ดูความยาวนั่นสิมาดูมาดูนโอ้มันไม่อยู่แล้วเอ้ยเนี่ยประตูเห็นเสานี่ไหมเสาอะไรอ่ะหืมเสาไม้อ่ะเออเอ้าแล้วมันคือเสาอะไรนี้ไม่รู้งงผมมาถึงก็แบบอ่ะอะไรเสาอะไรไปดูเขาไปนั่นมันแล้วยังคะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอย่างก็ปล่อยเอาไว้งั้นน่าจะเป็นฐานหมู่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่ข้างบนมันมีอะไรอ่ะข้างบนไม่ได้มีอะไรนั่นแหละไปทำจากฝั่งนู้นมาแล้วเราก็จะได้ประกบกันโอ้โหงานยาวโอ้ไปแล้วผมว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่กำแพงจะทำยังไงเนี่ยเหมือนไม่ต้องทำเลยก็ได้ให้มันเป็นสร้างระยะทำไปได้ใช่ถ้าจะทำทำแค่แบบอย่างน้อยแค่กันเฉพาะที่มอนเตอร์มันจะเข้าได้แค่ตัวนั้นก็พอแล้วนิดๆหน่อยๆไปแล้วเนี่ยประตูผ่านกงสปอนเนอร์มายังเหมือนจะผ่านแล้วนะมีที่หนึ่งที่มีซอมบี้นะคะนี่ไงตรงนี้อยู่ตรงนี้เองโอ้เห็นเป็นคอบสโตนก็เลยรู้เลยใช่และเหล็กกันพาวเดอร์นี่แอปเปิลทองคำผมว่ามันไปเกิดด้านข้างกันเกือบหมดเลยป่ะเนี่ยจากไอ้กงสปอนมันไปเกิดตรงไหนอ่ะอ๋อเกิดข้างล่างนี้ไม่กงสปอนปักท็อตขนาดนี้มันไม่เกิดหรอกอ่ะหรอได้พวกมันจะเป็นมอนธรรมชาติใช่ไหมเกิดมีใครโดนบึ้มไม่โดนไม่โดนเหมือนจะใหญ่อ๋อซิงแล้วก็อยู่กับไอ้นี่ด้วยอยู่กับคอปเปอร์ด้วยติดกันเลยเฮ้ยไข่ใหญ่แมงมุมนี่ไงที่คุณนนท์บีมาเห็นใช่ไหมตอนสำรวจใช่แล้วใช่แบบนี้ไหมฮะมันย้อยลงมาอย่างนี้เหรอเออมันทั้งย้อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยมีเส้นพาดไปพาดมาเฮ้ยคุณนนท์บีแมงมุมมันฟักอะตีด้วยของที่ไม่มีซิลทัศน์เนี่ยโอ้โหไม่ได้ถือดาบแล้วยิงยากมากโอ้คือถ้าทุบอะไรก็ตามที่ไม่มีซิลทัศน์มันจะฟักแบบนี้เลยอ๋อเหยียบได้ไหมเนี่ยเหยียบได้นะโอ้ยเหยียบได้แต่เหยียบแตกค่ะเอ้าผมเหยียบไม่แตกแสดงว่าดวงดีต้องฟอลลิ่งมั้งโอ้โหลังแมงมุมแบบสุดๆของผมเดินไปเหยียบมันไม่ได้กระโดดเหยียบนั่นไงโอ้โหลังแมงมุมสุดๆเลยนะเนี่ยเหมือนอะมีใยพาดด้วยอะทำไมรางมันเป็นอย่างนี้อ้าวก็เพราะเดี๋ยวผมกะทำให้มันอยู่เหนือน้ำโอ้คุณนันไม่จะไถดินออกแล้วก็เหนือน้ำเลยเหรอฮะใช่ชีวิตแต่เดี๋ยวอาจจะวางกะจะวางไอ้นี่ด้วยวางโครงเหล็กอะไอ้โครงเหล็กที่เป็นเสาวางยาวไปทำแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้โหไม่ได้เบียว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 ไม่ได้ลางเราอะเฮ้ยบางครั้งคือมันยืนได้บางครั้งก็ยืนไม่ได้คือมันมีฮิตบ็อกซ์เล็กๆให้เรายืนได้อยู่อ๋อฮิตบ็อกซ์ตรงกลางใช่ไหมไม่ใช่ตรงกลางอะตรงกลางอะตรงกลางเนี่ยด้านข้างร่วงนับแค่หนึ่งบ็อกซ์ไงลางรถไฟโอ้คุณวันนี้ถ่ายข้างบนไปเดี๋ยวทางนี้เดินลากได้ไหมมันจะได้มันจะลากได้ไหมข้างสิผมพยายามลองจะลากดิจะได้พอยาวแล้วเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนทำไมเดี๋ยวนะดูก่อนโอ้โหมันลากไม่ได้อะถ้าไม่มีฐานอ๋อต้องเล็งแบบนี้เอ้ยโอ๊ยปาบังเป้าชีวิตลำบากกลางรถไฟโดนพลิกปาบังเป้ากันไม่หยุดใช่ไหม
ชีวิตเราจะลำบากลำบากกว่าปลาปักเป้านั่นแหละมันจะยากตรงเวลาที่เราแบบไม่ได้กดลิงก์ไปข้างหน้าเพียงพออ่ะมันจะกลายเป็นลิงก์อะไรอ่ะไปนั่งทำรถไฟอยู่เหรอมันจะได้ไหมเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเลยอ่ะคุณวันทวีทำไมอ่ะจะทำอะไรอ่ะถ้ามันออโต้วิวได้มันก็จะดีนะนี่นะดูดิดูดิอ๋อจะให้มันออโต้วางหลังรถไฟอ่ะมันไม่วางเหรอเฮ้ยเอาไปไปเลยโอ้วางเร็วด้วยโอ้แต่ว่าเดี๋ยวมันหนึ่งถอดต้องถอดแว่นก่อนอ้าวสุดทางแล้วจอดรุ่นสุดทางแกเหรอแดงว่าได้ใช่ไหมนี่เลยอยากทำให้วัตถุลำบากใช่ไหมได้เดี๋ยวจะไปทำไหมเฮ้ยว่าแล้วมันต้องได้สิเครื่องจักรวิวรางอยู่ดีๆก็มีไอเดียขึ้นมาโอ้โหโอ้โหคนบิ้วอ่ะมันบิ้วแบบสั่นงึ๊กๆๆเลยนะคะอ่าฮะใช่ผมก็เห็นตัวมันสั่นๆอยู่ใช่มันงึ๊กๆๆเลยโอ้ยเอ้าทำไมรถไฟชนอันนี้ได้เอ้าเอ้าปกติมันชนไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอ้าเอ๊ะตายเลยเหรอตายเลยแบบปุ๊บอ้าวเมื่อกี้ก็เห็นว่ามันมีกระเด็นตายเลยแต่ว่าปกติมันไม่ใช่คนบิ้วมันไม่ได้โดนดาเมจสินั่นน่ะสิหรือไม่รู้อันนี้ไม่รู้เอ๊ะเดี๋ยวไปรับโอเคกำลังแบบยืนขุดดินวางฐานโหตัวเตี้ยอย่างนี้น่าคิดเลยอันตรายวิ่งกระโดดไปก่อนแล้วกันกระโดดกระโดดโอ้ยสเกเลตันอย่ายิงอ้าวคุณวันวีอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่มารับตรงนี้ล่ะตรงทางขึ้นจากเหมืองที่เราขึ้นอ่ะทันนี้ว่าร่วงอ่ะทันนี้ว่าร่วงนะมันจะร่วงแล้วนะนั่นน่ะร่วงทำไมมันลอยกลางอากาศเลยโอ้ยห้ามเคลื่อนที่นะฮะอย่างนั้นเนี่ยยืนแบบเท่ๆลอยกลางอากาศร่วงแล้วร่วงแล้วโอ้ยโอ้มันจะมีบางครั้งที่ร่วงสินะใช่เวลาที่ความเร็วมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวก่อนแก้ไขแป๊บเดียวรถไฟเทียบสถานีก่อนเอาสมุดสร้างวางไปวางเบาะเมฟกาวเรียบร้อยด้วยประสบการณ์สร้างรถไฟมันนับร้อยคันเราจะไม่จอดที่นี่เราจะไปต่อแต่เมื่อกี้โดนคุณมันดูบีแล้วก็เดินตายเลยนั่นน่ะลดความเร็วลงก่อนมันใกล้ถึงแล้วนี่ใช่ไหมเฮ้ยพื้นข้างล่างนั่นอ่ะประตูบิวให้ได้นะคะพื้นข้างล่างที่กำลังวางบิวให้ได้นะมันวางได้ด้วยเหรอได้พร้อมกันเหรอใช่มันต้องวางก่อนเนี่ยมาทำไมปลาปักเป้าแบบจู่ไม่เข้าใจจะเวิร์กไหมเนี่ยน่าจะเวิร์กมีทั้งที่ขุดที่วางจะเวิร์กหรือเปล่านะกูเกมแคสมากเลยอ่ะบิ้วอย่างเงี้ยอันนี้เอ้ยโอ้โห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 ไวมากอ่ะอยู่ดีๆฟุบมารางรถไฟเต็มหน้าเลยคุณวันบีขุดไหมขุดไหมขุดไหมตอนนี้ไงตึกโอ้แต่มันขึ้นเออร์เรอร์ตลอดเวลาค่ะว่าแจ้งเตือนเออร์เรอร์อ๋อน่าจะเป็นเพราะรางรถไฟมั้ยใช่รางรถไฟอ่ะมันเข้าสู่หมดนั้นตลอดเวลาแบบเพิ่งวางเหมือนเครื่องจักรอะไรสักอย่างเดี๋ยวได้แป๊บนึงหยุดก่อนให้มันเดี๋ยวนี้ให้มันหยุดเองอ้าวมันจะหยุดเองไหมเนี่ยมันวิ่งเองนะฮะนั่นอ่ะนี่มันค่อยพลังเหมือนมันขับช้าลงอ่ะใช่เดี๋ยวมันจะหยุดเองเดี๋ยวมันจะค่อยๆหยุดจะบอกว่าให้ไปดูข้างล่างก่อนว่ามันวางถูกไหมแบบที่คุณนนท์บีต้องการไหมถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วผมมันมีใช่ไหมดูแล้วโอ้โหจีเนียนนี่มันระบบอัจฉริยะลองไปขี่ดูบ้างสิครับมาดูขี่แล้วมาดูรู้สึกลายตามากเลยโอ้ยของผมอยากขี่เลยถ้าขี่ถ้าประตูขี่แล้วลายตาของผมขี่ไม่คุณนนท์บีอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้มันแค่เด้งข้อความขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองแล้วทีนี้ก็กดเดินหน้ารัวๆเลยอ่ะ
แต่มันน่าจะไวสูงสุดได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันต้องขุดไงขุดดินหรือเปล่าโอ้ไวขึ้นนี่พอถึงความเร็วมันก็จะนี่ใช่เอ้ยเป็นไงเป็นที่ด้วยความเร็วสูงสุดตอนนี้ความเร็วเต็มพิกัดแล้วเต็มหลอดโอ้ไปเลยหยุดหยุดรางรถไฟหมดแล้วฮะหมดรางอ่ะหรอใช่มีคนอยากทำให้ชีวิตลำบากก็ต้องขับนะมันแค่ขับไปไม่กำลังคิดว่าถ้าไม่มีเครื่องจักรตัวเนี้ยถ้าปะทูไม่ได้ไปคิดมาเนี่ยเราจะลำบากกันแค่ไหนเอ้ยปะทูไม่ได้ลำบากของผมก็จะวางเรื่อยๆไปอย่างนั้นอ่ะอ้าวมันมีปลาโอ้ยปลาชั่วไอปลาบินนะปลาบินมันขวางอ่ะปลาบินมอลล่าเนี่ยดูแบบเพราะทางนี้มองอะว่าสิ่งที่คุณวันบีจะทำอะถ้าทำให้ปะทูต้องไปทำอะคงจะเหนื่อยไปสุดๆแน่นอนเลยมันไกล เลยต้องใช้เครื่องจักรนี่แหละของผมอะไหลไปเรื่อยทำวันนึงก็ทำ มันไม่มีประสิทธิภาพไงนั่นไงตัวอะไรอีกแล้วนั่นอ๋อปกติเอ๊ะทำไมมันไม่ขุดบล็อกนั้นใส่ไม่ทันมั้งคะน่าจะโดนอะไรเสยอ่ะน่าจะโดนบางอย่างเสยอยู่โดนปลาเสยเหรออืมปลาเสยปลาเสยโอ้เป็นไงความไวอ่ะสุดๆอ่ะไปนู่นแล้วอ้าวพอหมดน้ำก็ไม่ขุดน้ำแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยไปไหนแล้วสิงในกำแพงโอ้ยโอ้ยจะตายเดี๋ยวช่วยไม่ได้นะบอกเลยยังไปไม่ถึงคุณวันดีพุ่งไปเร็วมากค่ะติดโอ้อันนี้อะไรมีคิปเปอร์ด้วยโอ้ยเยี่ยมไปเลยสิงอยู่ในกำแพงเป็นผีสิงกำแพงอ๋อรางมันหลุดไปบล็อกนึงมันก็เลยไม่ยอมไปต่อใช่ได้แล้วเดินหน้าถูกต้องมันถอยหลังได้อะแต่เวลาถอยหลังที่แบบไม่มีคันโยกด้านหลังจะถอยหลังช้าเดี๋ยวดูให้ข้างล่างโอเคสวยงามไปเมื่อกี้ถ้าคุณมนวีตายมาทางนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะทิ้งระยะห่างแบบสุดๆเลยค่ะมันไม่เป็นไรรถไฟมันพุ่งไปปื้นนั่นเลยอะเอ้ยอีกแล้วถอยมานั่นแหละสวยไปกดไอ้นั่นแหละ F3 เอ้ยF5 ก็ได้ใช่ผมกด F5 ไปแล้วฮะกด F5 ไปแล้วมองจากข้างบนมันง่ายดีจะมีพวกปลามาขัดขวางเราอีกไหมเนี่ยปลาบินอ่ะแถวนี้ไม่มีนะแถวนี้มีแต่โลมาโอ้เราก็กำลังไปอย่างไวนี่แหละงานที่คุณนนทบีจะต้องใช้เวลาทำอ้าวอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวโอ้ยร่วงใกล้ถึงแล้วนี่อีกนิดเดียวใช่งานที่คุณนนทบีบอกว่าใช้เวลาทำสัก2-3 วันก็เสร็จน่ะนี่ให้เลยไม่ถึงชั่วโมงพลังเรามีแค่นี้อุ้ยแต่ว่าก็ใกล้บ้านเราแล้วนะคุณรุ่นบีในระยะสายตาของแบบแล้วนะอีกนิดนึงรถไฟจ๋าปึ๊บโอเคโอ้โหสมแล้วกับที่เราจะขนไอเทมข้ามแม่น้ำข้ามทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลสิข้ามแม่น้ำข้ามทะเลที่ไหนทำไมอ่ะนี่ไงขบวนรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวลืมวางเบาะนั่งด้วยใช่นี่แหละขบวนนี้เลยเกือบลืมวางเบาะนั่งเราอยู่กัน2คนก็ต้องมี2 เบาะอุ้ยลืมวางกาวด้วยเกือบไปแล้วในที่สุดมิวก็ได้รางรถไฟแล้วใช่ไหมคะคุณวันวีก็ทำทางมาจนถึงนี่ละแล้วรถไฟเราก็บิวแล้วเราก็สามารถที่จะส่งของจากที่นี่ค่ะเพื่อไปใช้ยังที่ใหม่บ้านใหม่ของเราได้หลักๆแล้วก็คือจะเป็นพวกถ่านกับแอปเปิลเนาะเพราะเราอยากจะทำแอปเปิลเคลือบน้ำผึ้งโอ้โหน่าจะเป็นเมนูที่น่าอร่อยมากๆเลยค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ